ภาพล่าสุดแชร์สนั่นภาพล่าสุดทองขาวภัทรโชคชัยยืนปิ้งไก่ขายในวันที่ไร้งานจนคนสงสัยตกอับหรือเปล่าล่าสุดเจ้าตัวตอบแล้วมาทำขายร้านเพื่อนชีวิตแฮปปี้เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงไม่น้อยในโลกออนไลน์กรณีชาวเน็ตแชร์ภาพปัจจุบันของทองขาวภัทรโชคชัยดารารุ่นใหญ่วัย60ปีขณะกำลังยืนปิ้งไก่ขายอยู่ที่ร้านในจังหวัดราชบุรีในวันที่ไร้งานแสดงบอกชีวิตต้องสู้จนมีคนตั้งคำถามว่าตกอับหรือเปล่าแต่อีกด้านก็มองว่าเขาอาจจะไม่รับงานเองหรือไม่ทำอาชีพอื่นก็มีความสุขได้ล่าสุด20มิถุนายน2567ใน Entertain ได้มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยทางทองขาวภัทรโชคชัยเผยว่าร้านนี้เป็นร้านของเพื่อนเดิมที่ขายแต่ก๋วยเตี๋ยวแต่เพื่อนเห็นว่าตนทำสเต็กไก่และเนื้อมีรสชาติอร่อยและทำขายแค่ในสวนจึงชวนมาขายด้วยกันที่ร้านและตนเองคิดว่าน้องมินภรรยามีฝีมือทำผัดไทยจึงได้มาเปิดร้านที่ราชบุรีทำมาได้ประมาณ2เดือนแล้วส่วนประเด็นที่มีคนเข้าใจว่าตกอับนั้นทองขาวภัทรโชคชัยบอกว่าแม้เราไม่มีงานแสดงแต่เรามาทำตรงนี้ก็สนุกและสบายใจดีมากๆตอนนี้ชีวิตความเป็นอยู่สบายๆชิลๆกลางวันขายอาหารที่ร้านตกเย็นเข้าไร่มีเวลาพบปะเพื่อนๆทำอาหารกินพูดคุยกันเรื่องงานแสดงตอนนี้อาจน้อยลงเพราะคนดูทีวีน้อยลงแต่ให้ความสนใจกับโซเชียลเยอะขึ้นงานแสดงไม่ค่อยมีตนเองกับภรรยาจึงผันมาเป็นอินฟลูมีรับรีวิวสินค้าบ้าง